ผู้ชมคะตำรวจเปิดอบรมและสาธิตวิธีการป้องกันตัวเหตุจำลองสถานการณ์หากมีการกราดยิงกันเกิดขึ้นนะคะเป็นการฝึกซ้อมให้กับครูและนักเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองแล้วก็เอาตัวรอดในสถานการณ์จริงค่ะการฝึกอบรมและการสาธิตในครั้งนี้สืบเนื่องจากหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่มีผู้ก่อเหตุยิงประชาชนจำนวนมากแล้วก็เกิดขึ้นตามสถานที่ต่างๆที่มีผู้คนอยู่เป็นจำนวนมากด้วยนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าความรู้เรื่องการรับมือเหตุฉุกเฉินในสถานศึกษาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่การเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ต่างๆได้โดยประชาชนเองก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะโดยเฉพาะการก่อเหตุในห้างสรรพสินค้าหรือว่าสถานศึกษาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคลากรที่ดูแลสถานที่รวมถึงครูอาจารย์จำเป็นต้องมีความรู้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้สามารถเอาตัวรอดได้นะคะส่วนแนวทางการป้องกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติพัฒนาระบบการแจ้งเตือนมอบให้กับพื้นที่ไปเฝ้าระวังโดยให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมถ้าพบพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจสามารถแจ้งเหตุได้ทันทีค่ะหูตาของพี่น้องประชาชนการลดอาชญากรรมเนี่ยไม่ใช่ตำรวจนะครับผมพูดเสมอว่าการลดอาชญากรรมได้ที่ดีที่สุดคือการมีพี่น้องประชาชนเป็นแนวร่วมของตำรวจจะลดอาชญากรรมไม่ให้เกิดขึ้นมางั้นงานหน้างานปอเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดการไม่ให้เกิดเหตุจะทำยังไงแต่มุดน้องเห็นไอ้นี่มันคลั่งแล้วไอ้นี่อาการไม่ดีแล้วมันตาขวางแล้วแจ้งตำรวจมาอย่างเงี้ยจะให้ตำรวจไปนั่งเฝ้าเมื่อไหร่มันจะฮิตหรือมันอะไรมันเป็นไปไม่ได้งั้นหูเขาเรียกว่าตาสับปะรดโครงการตาสับปะรดเนี่ยพี่น้องประชาชนเรามีแอปมีแอปที่เราทำสมาร์ทเซฟตี้โซนสำหรับการสาธิตจำลองสถานการณ์ครั้งนี้มีการจัดทำเป็นวิดีโอเพื่อใช้เผยแพร่เป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศกว่า 20,000 แห่งใช้เป็นความรู้สำหรับการป้องกันตัวด้วยค่ะ